พื่อนรักข้ามมิติภาคหนึ่งปฐมบทแห่งความวุ่นวายเขียนโดยเดอุสเดอุรุมจัดทำหนังสือเสียงโดย Channel Thai Audiobooks บทที่3ดวงตาสีเขียว Oculi Viridis ผมรีบวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าจนเกือบจะหมดแรงแม้ว่าระดับความสูงแค่2ชั้นแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมารั้งขาผมไว้ให้วิ่งช้ามากกว่าเดิมผมจึงตะกี้ตะกายสุดแรงเกิดเพื่อให้ไปถึงยอดตึกส่วนเสียงฝีเท้าของอัครวินก็เร่งเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นโชคยังดีที่บนดาดฟ้าไม่ได้ล็อกประตูไว้แสดงว่าข้างนอกอาจจะมีลุงพานโรงกำลังทำความสะอาดหรือเช็คความเรียบร้อยบนอาคารอยู่อย่างน้อยผมก็คงรอดแล้วล่ะถ้าไอเด็กปีศาจนี่ยังเห็นแก่คนอื่นที่อยู่ด้วยก็คงรอดมั้งเมื่อวิ่งกระโจนออกมาจนถึงดาดฟ้าสำเร็จผมรีบกวาดตามองไปรอบตัวว่าพอจะหาที่ไหนหรือใครมาเป็นที่กำบังได้บ้างฟ้าภายนอกมองเห็นเป็นแสงสีส้มสลัวสลัวของยามเย็นแล้วแต่ด้วยความที่อยู่บนยอดตึกยังไงยังไงก็ซ่อนไม่มิดเพราะดาดฟ้านั้นทั้งโล่งและกว้างไปจนสุดลูกหูลูกตาอัครวินโผล่ขึ้นมาจนถึงประตูดาดฟ้าอย่างรวดเร็วเขามองหน้าผมอย่างโมโหอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนดวงตาสีเขียวมรกตของเขาส่องสะท้อนเป็นประกายอยู่ในแสงสีส้มผมพยายามวิ่งหนีและหาที่กำบังแต่ด้วยความไวเหลือเชื่อของอัครวินเขาพุ่งเข้ามาถึงตัวผมเร็วมากเกินความเร็วของมนุษย์เหมือนเพียงแค่กระโจนก้าวเดียวแต่สามารถคว้าคอเสื้อของผมจนตัวลอยผมร้องโวยวายไม่เป็นภาษาเมื่อเห็นอัครวินทำแบบนี้ทั้งที่ตัวเขาเล็กกว่าผมมากแต่เรี่ยวแรงมหาศาลขนาดนี้มันเกินกว่าที่ผมจะขัดขืนได้ผมทั้งดิ้นทั้งสะบัดทั้งพยายามแกะมือของเขาออกแต่ก็ไม่มีผลเลยสักนิดเดียวไอ้ปล่อยเราเดี๋ยวดิ้นอัครวินบอกให้ปล่อยผมร้องตะโกนช่วยด้วยให้ได้ช่วยด้วยอัครวินไร้วี่แววความปราณีใดๆอยู่ในดวงตาสีเขียวอมหิตคู่นี้เขาโยนผมเข้าใส่ผนังอย่างแรงจนจุกไปทั้งตัวแล้วหัวผมก็กระแทกกับผนังอย่างจังผมสาบานเลยว่าหัวผมแตกแน่ๆแล้วอัครวินก็พุ่งตัวด้วยความรวดเร็วจัดการตรึงร่างของผมไว้กับผนังดิกมิชิแวรุมทูโนแมนอัครวินตะโกนใส่ผมด้วยภาษาที่ผมไม่เข้าใจในขณะที่มือขวาและมือซ้ายของเขากดตัวผมไว้แน่นหนาผมรู้สึกเหมือนลมหายใจค่อยๆถูกดูดออกมาจากปอดเรื่อยๆเริ่มหายใจไม่ออกนายพูดอะไรเราไม่รู้เรื่องผมโวยวายพยายามดิ้นหลุดจากพันธนาการที่มองไม่เห็นเราหายใจไม่ออกผมเริ่มสำลักหน้ามืดเพราะหายใจไม่ได้Not it and meant to me. No kidding. อัครวินตะโกนแบบบ้าคลั่งผมมึนหัวเหมือนจะสลบลงเดี๋ยวนี้ให้ได้ก่อนจะสำลักทำน้ำลายน้ำมูกน้ำตาไหลพรั่งพรูออกมาเพราะกำลังขาดอากาศนี่ผมกำลังจะตายแล้วเหรอเมื่อเค้นเอาคำตอบไม่ได้แล้วเหมือนผมจะขาดอากาศตายไปจริงๆท่าทีของอัครวินจึงค่อยๆสงบลงเขาปล่อยตัวจากผมอากาศทุกอนูไหลกลับเข้าปอดให้ผมได้สูดหายใจได้อย่างปกติอีกครั้งผมทรุดลงกับพื้นอย่างหมดแรงทั้งสำลักทั้งอาเจียนแกคงไม่ใช่พวกล่าข้าวหัวจริงๆอัครวินกลับมาพูดภาษาไทยเหมือนเดิมมองผมแบบพินิจพิเคราะห์ก่อนจะนั่งยองๆลงจ้องหน้าผมที่นอนแผ่หมดสภาพไร้เรี่ยวแรงทีหลังอย่าทำตัวลับๆล่อๆรู้ไหมเขาบอกเกือบได้ตายจริงแล้วไหมล่ะอัครวินพูดส่วนผมแค่จะพูดอะไรออกมาสักคำยังลำบากจึงได้แต่จ้องมองตอบอัครวินแบบอ่อนล้านี่สรุปนายไม่ใช่คนปกติอย่างที่คิดจริงๆใช่ไหมเนี่ยนายพูดอะไรเราไม่เข้าใจนายต้องการอะไรจากเราผมถามขึ้นเมื่อสติเริ่มกลับมาพูดไปนายก็คงไม่เข้าใจอีกอย่างเดี๋ยวนายก็จะลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อกี้อยู่ดีอัครวินบอกก่อนที่จะเอามือทั้งสองข้างประกบหูของผมเอาไว้ Oblivisci nunc et aeternam อัครวินพึมพำด้วยภาษาอื่นอีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะรู้ตัวผมรีบฮึดสุดกำลังแล้วผลักตัวเพื่อนออกไปให้ไกลที่สุดก่อนที่จะใส่เกียร์หมาวิ่งลงจากดาดฟ้าของอาคารหนีไปเถอะยังไงนายก็ไม่มีทางรอดอยู่แล้วอัครวินตะโกนไล่หลังแต่ผมไม่ได้หันกลับมามองหรอกเพราะว่ายิ่งผมออกแรงวิ่งเท่าไหร่ผมกลับรู้สึกว่าเท้าผมเบาขึ้นผมเฮ้ยผมกำลังวิ่งอยู่กลางอากาศผมยิ่งออกแรงวิ่งสุดขีดแต่ก็ไปไหนไม่ได้นายเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยปล่อยเราเดี๋ยวนี้ปล่อยผมร้องเสียงหลงเริ่มไม่สนุกเขาให้แล้ว
อยู่นิ่งๆแต่แรกก็จบแล้วเราสัญญาว่ามันจะไม่เจ็บเลยอัครวินบอกตาสีน้ำตาลอ่อนกลับเปลี่ยนเป็นสีเขียวอีกครั้งบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปอีกหนจู่ๆก็เกิดลมแรงมาจากรอบทิศเป็นพายุหมุนน้อยๆพัดวนอยู่รอบทั้งผมและอัครวินIn nomine Ventus Obliviski Nunc et Aeternum เขาตะโกนแล้วลมพายุนั้นก็พุ่งผ่านร่างผมไปอย่างรวดเร็วเหมือนจะแทรกซึมไปทั่วทุกอนูของร่างกายทำให้ผมหัวหมุนไปหมดผมร้องลั่นด้วยความตกใจแต่เมื่อกระแสลมหมดลงผมก็ถูกปล่อยลงสู่พื้นสมองมึนตึ๊บด้วยความสับสนอัครวินเดินเข้ามาทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยดินนายมาทำอะไรที่นี่เมื่อกี้เราวิ่งตามนายมาแล้วเราก็เห็นนายเป็นลมอยู่เขาพูดแกล้งไขสือผมซัดหมัดเต็มแรงใส่แก้มขวาของอัครวินจนเขาหงายหลังไปนายไม่ต้องมาใส่แซงเมื่อกี้นายทำอะไรเราไม่ลืมง่ายหรอกนะไอ้ปีศาจผมตะโกนก้องก่อนที่จะรีบวิ่งหนีลงจากดาดฟ้าปล่อยให้อัครวินนั่งกุมแก้มที่เจ็บร้าวไปจนถึงกรามด้วยความงงงวยทำไมวะทำไมมนตราของเราไม่ได้ผลกับไอ้นี่อัครวินพึมพำเฮ้ยเดี๋ยวดินหยุดก่อนเมื่อได้ยินเสียงเรียกให้หยุดเฮ้ไม่มีทางที่ผมจะหยุดเด็ดขาดผมรีบวิ่งลงจากตึกอย่างไม่คิดชีวิตอัครวินเองก็กำลังวิ่งไล่ตามผมลงจากตึกเหมือนกันเมื่อทันทีที่เท้าของผมสัมผัสพื้นดินชั้นหนึ่งผมก็รีบวิ่งหน้าตั้งตะโกนช่วยด้วยครับช่วยด้วยไปด้วยถึงแม้ว่าตอนนั้นจะไม่ค่อยมีคนอยู่แถวนั้นแล้วแหละผมหันมามองที่ตึกอีกครั้งผมเห็นอัครวินยืนมองผมจากระเบียงชั้น2ริมฝีปากเม้มแน่นส่วนผมก็วิ่งอ้าวออกไปจนขึ้นเรือกลับบ้านนั่นแหละครับพี่ดินแม่บอกให้ลงไปกินข้าวได้แล้วอยู่แต่ในห้องตั้งแต่กลับมาแล้วนะเสียงดาวน้องสาวของผมเคาะประตูเรียกเป็นรอบที่3เพื่อตามผมลงไปข้างล่างตอนนี้ผมกำลังหมกมุ่นอยู่กับการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเรื่องของมนุษย์กลายพันธุ์บ้างล่ะผู้มีอำนาจวิเศษบ้างล่ะแต่ยิ่งสืบค้นเท่าไหร่ก็เจอแต่เรื่องแต่งไม่ก็เรื่องหนังภาพยนตร์ที่เอามาสร้างแล้วสร้างอีกไม่มีอะไรที่ผมจะเอามาอ้างอิงกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ได้เลยส่วนหัวของผมที่กระแทกนั้นโชคดีว่ามันยังแค่ปูดเป็นลูกบวมๆเท่าลูกส้มเท่านั้นอ๋อเดี๋ยวพี่ลงไปผมบอกก่อนจะวางทุกอย่างทิ้งไว้แล้วเดินลงมาที่ห้องกินข้าวนี่พี่ดินดาวเรียกเมื่อเห็นผมโผล่เข้ามาเมื่อตอนเย็นเพื่อนดาวบอกว่าเห็นพี่วิ่งตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยมาจากโรงเรียนเขาเลยโทรมาเล่าให้ดาวฟังว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเอ๊ะทำไมเพื่อนดาวเห็นพี่ได้ไงอ่ะตอนนั้นมันเย็นมากแล้วนะผมตอบรู้สึกสงสัยเหมือนกันงั้นก็แสดงว่าเป็นพี่จริงๆตอนแรกก็คิดว่าเพื่อนมันหลอกว่าแต่พี่ทำอะไรอ่ะถึงต้องวิ่งวอยๆแบบนั้นเพื่อนหนูเขาเอาเรื่องนี้ไปขำกันในบอร์ดกันยกใหญ่เลยล่ะน้องสาวตัวแสบของผมพูดแต่สายตาของเธอกลับยังไม่หยุดก้มหน้าก้มตาจิ้มเว็บแล้วเปิดให้ผมดูหลักฐานเออนะพี่ซ้อมละครผมโกหกสักว่าตอบให้เรื่องจบไปซ้อมละครคนเดียวเนี่ยนะพี่ควรจะเพียรจริงๆอ่ะดาวบอกเดี๋ยวเหอะไอ้น้องบ้าผมแซวกลับหยิบจานเปล่าที่อยู่ข้างหน้าขึ้นมาทำท่าจะคว้างใส่แต่ผมก็ไม่ได้มีเจตนาจริงๆหรอกก็แค่อยากเล่นเท่านั้นแหละนี่โตกันทั้งคู่แล้วยังจะแกล้งกันอีกใหญ่ดาวก็ไปแย่พี่เขามาช่วยแม่เตรียมข้าวเตรียมของให้เรียบร้อยกินข้าวเสร็จแล้วแม่จะได้ไปดูละครที่ดูค้างไว้อยู่ให้จบแม่บอกรีบชี้มือชี้ไม้ไปยังอุปกรณ์ต่างๆรอบตัวโหนี่แม่ดูหนังมาราธอนมากี่วันแล้วเนี่ยผมบ่นพ่อครับวันนี้พ่อจะกลับมาบ้านหรือเปล่าอ๋อพ่อบอกว่าวันอาทิตย์นั่นแหละถึงจะกลับทั้งอาทิตย์เลยล่ะพ่อเขาวิ่งไปแถบอีสานนู่นแน่ไปเสนอราคาให้กับพวกแพทย์แถวขอนแก่นช่วงนี้ก็อาจจะเหงากันหน่อยที่ไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างอะนะแม่บอกยิ้มยิ้มแต่ถ้าหมดเดือนนี้ไปแล้วปิดเทอมพ่อบอกว่าเดี๋ยวอาจจะพาลูกไปเที่ยวกันถ้าตังค์เหลือก็อาจจะไปต่างประเทศกันได้เลยนะเย้ ยายดาวตะโกนลั่นบ้านหนูอยากไปยุโรปไปฝรั่งเศสไปอิตาลีไปสวิสไปอังกฤษอย่ามาเพ้อเจ้อเลยวันว่าเอาแต่กดโทรศัพท์ไปเที่ยวก็คงจะก้มดูแต่โทรศัพท์แบบนั้นน่ะอยู่แต่บ้านก็ดีกว่าไหมล่ะผมดุใส่แล้วหยิบช้อนมาวางหึอย่างน้อยก็จะได้เซลฟี่ตามที่ต่างๆไงเอามาอวดเพื่อนเด้ยายดาวบอกแลบลิ้นปลิ้นตาใส่ผมแม่ใส่หัวให้กับพฤติกรรมของสองพี่น้องก่อนจะเปิดรายการข่าวประจำวันขึ้นมาดูระหว่างกินข้าวช่วงระยะหลายปีมานี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่า
สมดุลของโลกเรากำลังจะเปลี่ยนไปถ้าท่านผู้ชมเฝ้าสังเกตการนับตั้งแต่เรื่องแผ่นดินไหวตอนนี้ก็เริ่มไหวไปทั่วทุกที่ขนาดประเทศไทยของเราเองก็ยังมีการเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงวัดได้จากเชียงใหม่มาจนถึงกรุงเทพและหลายริกเตอร์นอกจากนี้ยังมีสึนามิปรากฏการณ์โลกร้อนที่กำลังเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกอย่างรวดเร็วผมนั่งมองข่าวพร้อมกับเริ่มกินข้าวก็จริงอย่างที่เขาว่าบางทีเพราะมนุษย์เราทำลายธรรมชาติมากเกินไปอะไรๆก็เลยแย่ลงยิ่งปัจจุบันคนเราเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นคิดถึงคนอื่นน้อยลงปัญหาสังคมก็เลยเพิ่มเป็นดินพอกหางหมูและไม่มีใครคิดจะแก้ไขอะไรเลยแม่กับน้องต่างก็กินข้าวกันอย่างเงียบๆดูข่าวที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆในใจผมก็คิดถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่ผมหาคำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้ทั้งคืนผมยอมรับว่าผมนอนไม่หลับแถมยังฝันร้ายว่าโดนนายอัครวินไล่ล่าเกือบทั้งคืนที่นอนเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อจนผมตกใจว่าตัวเองฉี่รถที่นอนหรือเปล่าแต่พอลุกขึ้นมาดูแล้วทั่วทั้งตัวผมมีแต่เหงื่อผุดออกมาเต็มไปหมดร่างกายผมอ่อนระหวยรวยแรงเหมือนไปวิ่งทางไกลมาเช้าวันนี้ผมจึงพูดได้ไม่เต็มปากนะว่าอยากจะไปโรงเรียนเพราะผมต้องเผชิญหน้ากับไอ้ปีศาจตนเดิมที่ทำร้ายผมเมื่อวานไม่รู้จะทำหน้ายังไงเลยเมื่อไปถึงโรงเรียนผมรีบโทรหาไอ้ก้าวแต่เช้าเพื่อให้มันรีบมาอยู่เป็นเพื่อนผมวันนี้ผมจะพยายามไม่อยู่คนเดียวไม่เข้าห้องน้ำคนเดียวไม่ไปไหนมาไหนคนเดียวผมจะไม่เปิดโอกาสอะไรเด็ดขาดให้ไอ้หมอนั่นมันเข้ามาถึงตัวผมได้อีกแล้วแต่ผมก็กลัวเหลือเกินว่าตอนนี้ผมรู้ความลับของมันแล้วมันจะมาฆ่าปิดปากผมหรือเปล่านะสิพลังอำนาจเหนือมนุษย์แบบนั้นเมื่อวานถ้ามันไม่หยุดใช้ผมคงโดนรีดอารมณ์หายใจออกไปจากปอดจนหมดไปแล้วก็ได้ผมพยายามชะเง้อมองอย่างระวังระวัยรอบตัวเผื่อว่าจะเห็นอัครวินโผล่ออกมาเฮ้เสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังพร้อมเอามือแตะที่บ่าของผมส่วนผมก็สะดุ้งโหยงเพราะไม่ทันได้มองข้างหลังว่าใครเดินมาไอ้ก้าวทำตกใจหมดเลยตกใจอะไรนายเป็นไรไปเนี่ยหน้าตาอย่างกับคนไม่ได้นอนตานี่ดำเลยนะนะอย่าบอกนะว่านายอ่ะนั่งดูหนังที่โหลดมาเรื่องใหม่ทั้งคืนน่ะไอ้ก้าวมันเจอหน้าผมก็เอาแต่พูดเรื่องทะลึ่งแต่เช้าไอ้บ้าเรานอนไม่หลับตั้งหากคิดสร้างสรรค์มั่งเหอะผมโวยวายตอบก่อนจะพากันเดินขึ้นอาคารเรียนไปวันนี้เป็นวันที่น่าแปลกเพราะว่าอัครวินกลับไม่อยู่เหมือนเคยไม่มีวี่แววของคนนั่งรื้อของในลิ้นชักอย่างที่เป็นเหมือนเดิมทุกวันเอ๊ะวันนี้ไอ้อัครวินมันไปไหนวะผมพึมพำเบาๆไอ้ก้าวไม่ได้ยินมันเดินเอาของไปเก็บที่โต๊ะอย่างเดิมผมจึงเดินไปดูที่โต๊ะของอัครวินแล้วก้มลงสำรวจดูใต้โต๊ะสงสัยเหมือนกันว่าทุกเช้ามันก้มลงดูหาอะไรของมันทุกวันทั้งที่ลิ้นชักมันก็เล็กนิดเดียวแต่มันหาอะไรของมันอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนกับว่าของใต้โต๊ะมันเต็มไปหมดว่างเปล่าหรือว่ามันเก็บไปหมดแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมค่อยๆส่องดูจนมองเห็นเหมือนมีอะไรเขียนอยู่ด้านในสุดของลิ้นชักแต่ด้วยความที่มันมืดผมต้องค่อยๆหย่อนหน้าเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะมองได้ชัดหาอะไรของนายอะเสียงอัครวินพูดขึ้นทำให้ผมตกใจจนรีบชะโงกหัวขึ้นจนกระแทกกับขอบโต๊ะโอ๊ยผมร้องเสียงหลงเอามือจับหน้าผากเมื่อวานก็โดนกระแทกหัวไปรอบดีที่มันไม่แตกวันนี้ก็โดนกระแทกหน้าผากอีกนี่มันอะไรกันเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ารื้อของโต๊ะคนอื่นตอนที่เจ้าของไม่อยู่มันเสียมารยาทอัครวินบอกก่อนจะโยนกระเป๋ากระแทกลงที่เก้าอี้โทษทีเราเหมือนเห็นแมลงสาววิ่งผ่านโต๊ะนายเลยมาส่องดูว่ามันหนีไปหรือยังอ่ะผมกุเรื่องอีกแล้วแต่เหมือนอัครวินจะไม่เชื่อชอบเลี้ยงเหรอแมลงสาบถ้าวันหลังเจอจะเอามาฝากแล้วกันเขาบอกอย่างไม่ยินดียินร้ายผมจึงค่อยๆขยับตัวออกมาจากโต๊ะของอัครวินกลับไปหาก้าวที่กำลังหยิบการบ้านภาษาไทยของผมขึ้นมาลอกส่วนอัครวินก็จ้องผมไม่วางตาเราว่าอัครวินมันมีอะไรแปลกๆแหละผมกระซิบกับก้าวที่กำลังจดจ่อกับการลอกอย่างตั้งใจอะไรแปลกๆวะเราก็เห็นมันปกติดีมิแต่นายนั่นแหละแปลกทำอะไรลับๆล่อๆมันตั้งหลายวันแล้วก้าวตอบไม่ได้หันหน้ามามองผมเมื่อวานเราเห็นไอ้คารวินมันเหมือนแสดงอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์ได้วะผมบอกก้าวแต่รอบนี้ก้าวไม่ได้ตอบผมเสียงแห่งความวุ่นวายรอบๆตัวพลันเงียบสงัดผมรีบหันไปมองรอบๆด้วยความตกใจที่เห็นว่าทุกความเคลื่อนไหวรอบตัวกำลังหยุดชะงักนิ่งไม่ไหวติงราวกับมีคนหยุดเวลาเอาไว้แต่มีอยู่เพียงคนเดียวที่ไม่ได้หยุดไปด้วยนายอยากคิดจะเอาเรื่องของเราไปเปิดโปงใช่ไหมท่านนายยังอยากจะมีชีวิตต่อไป
อัครวินพูดหันหน้ามาหาผมเขาไม่ได้ลุกจากเก้าอี้แต่หันหน้ามามองผมด้วยสายตาสีเขียวมรกตคู่นั้นนายเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยนายหยุดเวลาได้ด้วยเหรอผมพูดเสียงสั่นและล่ำละลักเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าหยุดเวลาก็คงไม่ถูกและก็อาจจะไม่ผิดเราแค่หยุดการเคลื่อนไหวของทุกอย่างรอบตัวก็เท่านั้นเองแต่ก็ทำได้ระยะสั้นๆเท่านั้นแหละเอาเป็นว่าเที่ยงเนี้ยเราไปเจอกันบนดาดฟ้าที่เดิมเราอยากจะตกลงอะไรบางอย่างกับนายอัครวินบอกตกลงอะไรนายคิดจะทำอะไรกันแน่ผมถามย้อนไปรู้สึกไม่ปลอดภัยเอาซะเลยแต่อัครวินไม่ตอบอะไรทุกอย่างรอบข้างกลับสู่สภาพปกติต้นไม้ข้างนอกกลับมามีลมพัดไหวๆเหมือนเดิมก้าวยังคงลากปากกาเขียนลอกทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอัครวินล้วงเอาสมุดเล่มเดิมที่เขาชอบพกขึ้นมาขีดเขียนยัดใส่กระเป๋ากางเกงน้ำเงินของเขาก่อนที่จะหันหน้ามามองผมแล้วยิ้มให้ที่มุมปากก่อนจะเดินออกจากห้องไปรอยยิ้มนั้นทำให้ผมรู้สึกขนพองสยองกล้าวผมจะโดนเขาฆ่าปิดปากหรือเปล่าถ้าผมไม่ยอมไปอัครวินจะตามมาทำร้ายผมแบบเดิมได้ไหมพอมานั่งนึกถึงภาษาต่างดาวที่เจ้าอัครวินมันตะโกนใส่หน้าผมเมื่อวานบางทีมันอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆก็ได้ผมจะโดนจับไปทดลองหรือเปล่าอ่ะหรือว่าผมจะโดนอะไรอีกแค่คิดขนทั้งตัวผมก็ลุกเกรียวขึ้นมาเลยทั้งเช้าผมเรียนไม่รู้เรื่องเลยในใจคิดถึงแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเที่ยงขึ้นมาแล้วผมจะไปตามที่มันบอกดีไหมทั้งวิชาภาษาอังกฤษเอ่ยวิชาศาสนาเอ่ยที่ผมต้องมีกิจกรรมในห้องทั้งเช้านี้ผมเลยกลายเป็นเหมือนตัวตลกของคนทั้งห้องเพราะผมไม่มีสมาธิจดจ่อกับวิชาเรียนเลยบรรดามิสและมาสเตอร์ถามอะไรมาผมก็จะตอบไปแบบคนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว What is your opinion about the situation? มิสลินดาถามผมเมื่อเห็นผมนั่งเมออยู่ทุกคนหันหน้ามาจ้องผมเป็นตาเดียว I think I do not understand thisarticle at all, miss ผมตอบแบบสารภาพว่าไม่ได้อ่านบทความมาก่อนจริงๆทุกคนก็หัวเราะกันในลำคอย่อๆที่เห็นผมตอบไม่ได้ You should pay more attention while studying in the class, Mr. Burden. You may not be able to pass your final examination if you always look out of the windows like this. มิสดูผมแต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธผมเหลือบไปเห็นอัครวินก็หันหน้ามามองผมแต่เขาไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรเมื่อสัญญาณบอกเวลาพักเที่ยงมาถึงผมรีบผุนผันพาก้าวออกจากห้องไปด้วยความรวดเร็วเพราะกลัวว่าอัครวินจะทันเรียกผมแต่หมอนั่นกลับไม่ได้พูดอะไรหรือรั้งตัวผมไว้เขาเพียงแค่มองตามและปล่อยให้ผมกึ่งวิ่งกึ่งเดินออกไปจากห้องนายจะรีบไปไหนวะเนี่ยก้าวบอกเมื่อเห็นผมเดินจ้ำเอาจ้ำเอาเออนะรีบตามมาเหอะเราหิวผมพูดเมื่อผมกับก้าวไปถึงโรงอาหารจัดแจงซื้อข้าวเรียบร้อยก็รีบมานั่งกินตามปกติแต่สายตาของผมก็เหลือบไปเห็นเจ้าอัครวินที่นั่งอยู่ที่โต๊ะถัดไปเท้าคางมองหน้าผมอย่างเบื่อผมตกใจจนต้องพ่นเอาก๋วยเตี๋ยวที่เพิ่งจะสูดเข้าไปออกมาไอ้ดินเลอะเทอะหมดแล้วก้าวโวยวายเมื่อโดนกระแสน้ำลายผสมก๋วยเตี๋ยวพ่นใส่หน้าเมื่อกี้แล้วขอโทษผมรีบเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดให้เพื่อนส่วนอัครวินก็ยังคงนั่งเท้าคางอย่างเบื่อมองผมอยู่จากโต๊ะข้างหลังก้าวเดี๋ยวเรามานะนายรีบกินแล้วก็รีบไปล้างตัวก่อนแล้วกันผมบอกก่อนจะโยนผ้าเช็ดหน้าให้แล้ววิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดผมวิ่งทะลุอาคารเรียนจนไปโผล่จนถึงโซนที่เป็นเขตโรงยิมหวังจะหนีไปให้พ้นไปให้ไกลๆสักพักแต่ไม่ทันที่ผมจะรู้ตัวก็มีมือปริศนากระชากคอเสื้อผมเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่อยู่ใกล้ๆกับทางเข้าโรงยิมบอกแล้วว่านายหนีเราไม่พ้นหรอกอัครวินพูดเอามือปิดปากผมไว้ผมตกใจจนแทบสิ้นสติหมอนี่มันปีศาจชัดๆมันตามผมมาทันได้ยังไงผมดิ้นพยายามอีกครั้งที่จะหนีเรามาขอเจรจากับนายก่อนและอยากให้นายรู้ว่าเรามาดีอัครวินพูดทำท่าจะปล่อยมือจากปากของผมสัญญาก่อนว่านายจะไม่โวยวายผมค่อยๆพยักหน้าตอนนี้ผมอยู่ในสภาวะหนีไม่ได้แล้วในใจนึกถึงหน้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมาสเตอร์มิสที่พร่ำสอนผมมารวมถึงเกมที่เพิ่งเล่นเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาต่อไปนี้ผมคงไม่ได้มีโอกาสเหล่านั้นอีกแล้วผมขอโทษนะครับที่ทำให้ทุกคนผิดหวังอัครวินมองหน้าผมอย่างงงๆเพราะผมเอาแต่หลับตาปี๋พอเ
าวนาอยู่ในใจตัวสั่นเพราะกลัวสุดขีดก่อนจะค่อยๆสุดกองลงกับพื้นเขายืนเกาหัวแบบเซ็งๆก่อนจะกระชากคอเสื้อผมให้กลับมาเยือนประจันหน้าเขาอีกครั้งเฮ้ยเหมือนนายจะกลัวเราจนฉี่จะราดแล้วหรือเปล่าเนี่ยอาคารวินถามหัวร้อยย้อจะว่าไปเราก็ยังไม่ได้แก้แค้นที่นายต่อยเราเมื่อวานเลยนะขอร้องละวินนายอย่าทำอะไรเราเลยเหอะเราไม่รู้ว่านายเป็นตัวอะไรกันแน่แต่เราไม่ได้ตั้งใจจะแอบดูนายผมอ้อนวอนอัครวินถอนหายใจสั้นๆเราไม่ได้จะมาฆ่านายปิดปากแล้วนะอีกอย่างดีอยู่แล้วล่ะที่นายไม่ใช่พวกนักล่าฆ่าหัวอย่างที่เราเคยเจอมาเขาบอกปล่อยมือออกจากคอเสื้อผมนักล่าฆ่าหัวผมถามงงๆเรามีเวลาไม่มากหรอกนะกลางวันเนี่ยถ้านายจะยอมฟังเราแล้วก็เลิกกลัวเราเราจะเล่าให้ฟังเพราะว่าบางทีนายอาจจะช่วยเราได้อัครวินบอกมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่มีใครผ่านมาผมกลืนน้ำลายดังเอื้อกไม่รู้ว่านายอัครวินคนนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของ Channel Thai Audiobooks ได้ที่ www.facebook.com/thaiaudiobooks นะครับ